วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Pokemon Unite กับผม Kelvin Crush อันนี้ก็คือ Cubicon Crush อะไรครับเนี่ย วันนี้ตามปกเลยนะครับเราจะมาดูความโหดร้ายของเจ้ากรนินจาหรือกบเก็กโคงะวิชามานที่เขามีครับมาดูกันเลยอันนี้เป็นจังหวะที่เราต้องไปการบ้านครับกระโดดไปแล้วครับเจอโกสต์เลือดเหลวครึ่งหลอดครับน่าจะไม่รอดครับโอ้โหเขาคิเรานักเหมือนกันครับแต่เราก็คิเขา700ครับโกสต์ถึงแน่นอน1-1กับลูคาริโอครับวิชามานนี้เข้าไปในพุ่มไม้ครับเขาไปตีร่างเงาของเราอยู่ครับเราก็บิงเข้าไปตีอะคิดดูระยะประชิดขนาดนี้ปลาดาวกระจายเจอวอเตอร์เชอร์ลูเคนเข้าไปนอนไปดูนี่ครับฟูจิมานะยังไม่ทันได้ยิงเลเซอร์ครับตายไปแล้วครับกาชอมครับโดตีร่างเงาของเราเฉยเลยครับเขาพุ่งเข้ามาครับโอ้โหแต่เราก็โอ้โหเลือดเขาทู่ดาเมจเราไม่ไหวครับดูช็อตนี้ครับโอ้โหมองแทบไม่ทันครับแตกไปแล้วแอปโซครับป่วนแล้วครับเราตีร่างเงาครับเราหนีเข้าไปดังครับโอ้โหจังหวะนี้เพื่อนเรามาช่วยเรานิดนึงครับแอปโซย้อนกลับมาทำไมครับโอ้โหเจอปลาดาวกระจายอย่างไกลได้ท่าใหญ่อีกลงไปอีกครับฟูจิดาเนะจังหวะนี้ไม่เหลือครับกบอีกตัวนึงได้ไหมเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วมาดังครับทริปเปิลคิวดังไปอีกครับป้อมแตกอันนี้คือการลาสตันเดอร์นะครับโอ้โหเรื่องลาสตันเดอร์นี่ขอให้บอกครับดาเมจเขาแรงมากๆแล้วก็วอเตอร์เชอริเคนเนี่ยปาได้ทีจัดๆครับลูคาริโอมาจากข้างหลังครับแต่ว่าเราปิ้งหนีครับดังไว้ร้อยแต้มครับเพื่อนอยู่ต่อครับเรากดอันติลูคาริโอจังหวะนี้นายต้องตายแล้วแหละนกอีกตัวครับเก็บก่อนดังอีกหนึ่งรอบครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับความโหดของเจ้ากบเก็กโคงะหรือกรินจาของเราครับและวิชามานของเขาครับวันนี้เราจะมาดู full match กันครับตั้งแต่เริ่มเกมกันเลยก็นี่ครับคือของที่ผมใส่ครับ muscle band razor claw แล้วก็ scope lens ครับเป็นของดาเมจล้วนๆทุกอย่างครับก็ต้องตีให้ตายครับอย่างหนึ่งที่ควรดูไว้นะครับเจ้ากบเก็กโคงะเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครโปเกมอนที่มีเลือดน้อยที่สุดในเกมครับดังนั้นก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังครับทุกช่วงครับไม่เพียงแต่ช่วงแรกเท่านั้นนี่ครับสกิลชุดเดียวครับเกือบครึ่งหลอดหนาเกินครึ่งหลอดแล้วครับ นี่ครับโอ้ยแต่เขาสู้แต่ดาเมจก็สามารถทดแทนเลือดที่น้อยของเขาได้ครับนี่แหละครับล้ำเยอะไปนะครับโอเคถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับเลเวล4แล้วเพื่อเราตัวกระลอกนี่ตัวใหม่นะครับน่าจะโดนเนิร์ฟเร็วๆนี้ครับเนื่องจากค่อนข้างจะ OP มันสามารถตีทันเดอร์ตัวเดียวได้คนเดียวเอาทันเดอร์ลงเพิ่มเลือดให้ตัวเองได้ดาเมจก็แรงครับแล้วกดอันติโอ้ยหลายสกิลครับอยากลองมาเล่นแต่ก็จะเหมือนนิมเฟียนะครับอาจจะโดนเนิร์ฟไปบ้างครับก็อัปเดตแพทช์ใหม่นะครับผมฟังมาจากเมืองนอกก็พวกปิกาจูอะไรเงี้ยก็จะเก่งขึ้นนะครับดาเมจอะไรก็แรงขึ้นนะครับเพราะว่าตอนก่อนปิกาจูนี่สาดไปหลายสกิลไม่ล้มสักตัวครับหรือว่าเป็นเพราะผมเล่นวะ โอเคตีล็อบสเตอร์ครับตอนนี้ข้างล่างก็ถือว่าตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่นะครับนกไปช่วยล่างไหมเพื่อนโอเคขอแย่งฟาร์มหน่อยโอ้โหขี้ยังแรงยิ่งเรามีเลเซอร์ครอมีสโคปเลนส์เข้าไปอีกครับก็บวกขี้ไปอีกครับเนี่ยครับสกิลที่เอาลูกอะไรไม่รู้ออกมาทำให้เราเพิ่มเลือดได้ให้ตัวเองแล้วให้คนอื่นได้ด้วยถือว่าซัพพอร์ตได้อย่างดีครับโอ้โหเขาเล่นดุมากด้วยเป็นไงล่ะได้ยึดสักทีลักไก่มาดีครับแรปปิดแรปปิดเฮ้ยนกมารอหล่อยแล้วโอ้โหเพื่อเราเป็นงานจริงครับตานี้โอ้โหมีรอดเฉยเก็บเลือดก่อนโอ้โหไม่คุ้มเลยลอยมาแล้วจับได้เพื่อนโอ้โหตัวหายไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหเป็นทีมโอ้ข้างล่างค่อนข้างตกระกำลำบากเลยครับเราต้องไปช่วยข้างล่างขอฟาร์มหน่อยนะครับแล้วดูเลือดผมด้วยครับ โดนคีปตีตายเอาครับ
ก็สำหรับใครที่แอดมาก็ขอบคุณมากนะครับคลิปก่อนหน้านี้คือเจ้านกไฟเนี่ยครับที่สุดของนกไฟใครยังไม่ดูกลับไปดูได้นะครับก็ขอบคุณน้องๆที่แอดมานะครับแล้วก็เล่นด้วยกันก็เราจะออนไม่ตรงเวลาครับผมบางทีก็เล่นดึกมากนะครับแล้วก็ได้เล่นก็สนุกครับเกมนี้ที่มีเพื่อนที่รู้จักผ่านทาง YouTube ได้แล้วมี FC เข้ามาเล่นด้วยนี่คือสุดยอดมากครับแอดมาได้นะครับเราจะแปะ ID ไว้ตรงนี้ครับโอเคดังมาแล้วได้นกโอ้โหข้างบนเขายับเหมือนแล้วแรกกันเลยตอนเนี้ยค่อนข้างสุดโอ้โหเพื่อนเรากันอยู่ไหมเนี่ยโอเคต้องมาช่วยแล้วครับเมื่อป้อมข้างบนแตกก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะดันทุลังต่อไปครับลงไปข้างล่างช่วยเพื่อนดีกว่านะครับโอเคค่อนข้างสูสีครับข้างล่างป้อมเรายังอยู่นะครับขอเวลแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อเอาท่าใหญ่อันนี้ครับโอเคโอ้โหนกอยู่ข้างล่างเพื่อนเราเนี่ยเป็นงานอยู่ครับแต่อีกสักพักก็ต้องลงไว้ครับเพราะเยอะนะครับโอเคต้องลงแล้วครับตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยลงมาช้าเกินนั่นแหละครับไปลุยเพื่อนท่าใหญ่ไปแล้วโอ้โหได้ตีตัวแทงก่อนตัวดาเมจอยู่ไหนโอ้โหหมดละโอ้โหเนี่ยโชว์ปลาดาวกระจายที่ไม่โดนใครได้ดังครับหลบครับเป็นไงล่ะหลบทันนะครับเอาเป้าเจอเป้าเอ้ยเพื่อนก็เป็นงานครับตอนนี้โอ้โหสู้ดาเมจเราไม่ไหวแล้วครับทั้งนกทั้งเซราโอล่าโอ้โหมีกบไปอีกหนึ่งตัวปิกาจูลุยเดียวเปิดอันติเข้ามาโอ้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะครับหรือเปล่าครับหายไปแล้วครับโอ้โหพุ่งเข้ามาอีกบินตามหาผมป่ะเนี่ยใจเย็นนะขอออกมาก่อนครับนกลงทีนี่สิ้นแน่นอนครับต้องหลบให้ทันครับนั่นไงไม่ทันขาดคำเดินไปเรื่อยเล่นไประวัดระวังก็อย่างเงี้ยครับเป็นบทเรียนนะครับดูโดยรวมแล้วทีมเราถือว่าตอนนี้นำอยู่นะครับป้อมข้างบนของเขาก็จะแตกแล้วด้วยนะครับนี่เป็นแรงค์แมตช์นะก็คิดว่าน่าจะท้าทายพอสมควรครับเอ้ยคาแม็กยังไม่เปลี่ยนคาแม็กเจ้าเต่ายังไม่เปลี่ยนเลยครับโอเคก็เป็นอีกตัวที่เวลได้ไวมากครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องเวลไวครับเวลไวก็ยิ่งตีแรงยิ่งคิดหนักครับกบก็สามารถตีแรงได้อยู่แล้วครับฟาร์มคลิปได้แป๊บเดียวนี่เราจะเอาไม่เนี่ยตัวล่างตีเต่าเดือบเพื่อนโอ้โหน่าจะไม่มีใครกล้ามาแจมครับคาแม็กซ์เซราล่าโอเคฝั่งนู้นโอ้เขาไปเอาข้างบนนะครับสลับกันโอ้โหกันไว้นะเพื่อนข้างบนไม่ได้ครับต้องไปช่วยน่าจะไม่ไหวครับแล้วไอ้นั่นมี40แต้มสกิบานามี40แต้มไม่ได้การไว้ชูหายไปแล้วตีไม่ทันยันหนีดิเพื่อนมานี่ครับจะดูดเลือดจะดูดเลือดนี่ไงโอ้โหเพื่อนเราเป็นทีมมากครับหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากของเกมนี้ก็คือทีมเวิร์คทีมเมทนี่คือสำคัญอย่างยิ่งยวดครับนอกจากตัวละครที่เก่งแล้วนะครับการเล่นของทีมเมทเนี่ยคือแบบสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นนะครับลงมาครึ่งหลอดโอ้โหเอาเพื่อเราเก็บไปแล้วไม่อยากบวกใครครับตอนนี้ไม่มีอารมณ์บวกใครครับเพราะเจ็บเอ้ยเนี่ยยึดได้ป่าวะน่าจะไม่ได้นะไม่มีใครตายเลยฝั่งนั้นตายตัวเดียวทันไหมเอ้ยทันเฉยเอ้ยโอ้โหแมมมอสนั่นแหละครับเรียบร้อย sacrifice เอื้อเสียสละเพื่อแต้มครับหนีไปเพื่อนโอ้โหโดนไถท้ายป่าวะ10วิมันมอสเป็นหนึ่งในอีกหลายตัวที่ผมยังไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าการเล่นเขาให้โหดเล่นยังไงครับเพราะเขาค่อนข้างช้าครับ
แล้วอย่างสกิลผมถนัดแบบโมบิลิตี้ครับเคลื่อนไหวเยอะๆนะครับชอบความเร็วเข้าไปบวกแล้วก็บวกเสร็จวิ่งออกมาอะไรแบบนี้ครับหลบอะไรเงี้ยผมชอบเล่นแบบนั้นมากกว่าเล่นแบบแนวยิงไกลทำดาเมจหรือแทงจ๋านี่เขาเล่นไม่ค่อยเป็นครับแล้วแต่ตัวนะครับแต่พวกนกพวกกรีนินจาพวกฟูจิกิบานะเคลื่อนที่เร็วๆเนี่ยผมขอให้บอกครับมาครับจังหวะนี้ปะทะเจ้ากระต่ายโอ้โหเขาจะไม่รัดทันเดอร์เราครับคิดผิดแล้วครับปิกาจูไหมครับอีกหนึ่งตัวนกเข้าไปบูด้วยเอ้าขอแมมมอสก่อนแล้วกัน3แล้วนกหายไปไหนฟูจิบานะเอ้าโอ้โห4ตัวแทกหมดอ่อนกไปข้างบนครับแต่เราอยู่นี่หมดครับแล้วทุกคนมี50แต้มน่าจะใสๆครับตานี้โอเคขอให้เราได้ยิงก็พอโอ้โหปิกาจูดุไปไหนเนี่ยเฮ้ยตายตายเอื้อโอเคครับอีก30อ้าว The opposing team surrender your team wins ยอมแพ้ซะก่อนครับโอ้700 200ถือว่าห่างครับดูกันครับเอ้ย MVP ครับผม234แต้มค่า10 assist 8โอ้ค่าแม็ก assist 15โอ้โหทุกคนทำได้ดีมากครับก็เฉลี่ยรางวัลกันครับคนละ2เหรียญนะครับตอนนี้ครับอย่าลืมครับเข้ามาแอดเล่นกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านติดตามรับฟังครับเจอกันใหม่คลิปหน้า